ทำดีอ่ะกูผิดที่อะไรเป็นคำพูดของพิมลีพายเขานะครับเหมือนผมจะอินเนอร์เยอะไปหรือเปล่า ถึงก็เป็นกระแสขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะหลังจากที่พิมลีพายเนี่ยโพสต์คลิปบนดอยไร้แสงไฟกับเงินบริจาค500,000 บาทในวันเด็กที่ผ่านมานะครับพิมลีพายเนี่ยเขาไปที่อำเภออมหมอยแฮ่อมก๋อยเดี๋ยวดราม่าจะเข้ากูเองนี่แหละหยอกๆนะเขาไปที่หมู่บ้านแม่เกิบตำบลนาเกียงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยประมาณ300 กว่าโลเลยทีเดียวนะไกลมากแล้วค่อนข้างจะกันดารเลยล่ะไม่มีไฟไม่มีน้ำไม่มีอะไรกันดารเอาง่ายๆแล้วของไม่ให้รู้ได้ไงว่าเขาจะชอบเสือกเขาไม่ชอบอ่ะเขาทิ้งเองแหละนี่ก็เป็นประโยคที่พอโพสต์คลิปไปนะครับก็มีดราม่าว่าคนมาคอมเมนต์ว่ารู้ได้ไงว่าเขาจะชอบที่เอาของมาให้เขาพิมลีพายก็เลยจัดไปเลยว่าเสือกถ้าเขาไม่ชอบอ่ะเขาก็ทิ้งเองอ่ะคนทำบุญเนี่ยไม่มีใครเอาคิดไม่ดีหรอกเป็นประโยคแบบคัดมาคมๆของพิมลีพายเอามาให้เปิดหัวกันก่อนแล้วกันนะประเด็นก็มีอยู่ว่านะครับเมื่อวันเด็กที่ผ่านมาเนี่ยพิมลีพายเขาก็ไปทำกิจกรรมช่วยเหลือเด็กที่อยู่หมู่บ้านห่างไกลแล้วก็ถ่ายเป็นไวรัลมาแล้วก็เอามาโพสต์พอโพสต์ปั๊บเนี่ยมันก็มีทั้งคนชอบและก็คนไม่ชอบถูกไหมเรื่องปกติและที่มันกลายเป็นประเด็นก็คือพอพิมลีพายเขาโพสต์ว่าเขาไปช่วยเหลือเอาโซล่าเซลล์เข้าไปเอาไปบริจาคของไปช่วยเหลือเด็กไปสานฝันเด็กอะไรประมาณนี้ก็มีคนมาโพสต์ Facebook เหมือนโต้ตอบว่าเมื่อปลายปีที่แล้วประมาณตุลาเนี่ยมีการรวบรวมเงินบริจาคที่จะสร้างโซล่าเซลล์ให้กับหมู่บ้านนี้อยู่แล้วเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าพิมลีพายไปบริจาคให้หมู่บ้านนี้คนเดียวจริงๆเหรอแล้วก็มีอาจารย์อีกท่านนึงออกมาโพสต์ประมาณว่าพิมลีพายเนี่ยไปทำบุญเพื่อสร้างภาพเพื่อต่อยอดชื่อเสียงให้โด่งดังขึ้นแล้วก็ธุรกิจจะได้แบบก้าวหน้าขึ้นอะไรประมาณนี้นะผมอธิบายสรุปให้ฟังง่ายๆจะได้ไม่ต้องเข้าใจอะไรกันยากเนาะมันก็เลยเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาที่เป็นกระแสสังคมอยู่ตอนนี้นะครับก็โต้ตอบไปโต้ตอบกันมาว่าฝั่งนึงคิดอย่างนี้ฝั่งนึงคิดอย่างนี้แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงถ้าใครอยากจะเสือกต่อเคิมๆพิมลีพายเอ้ยแต่ใช้ภาษาอย่างนี้มันก็ชิลดีนะมันดีชอบก็ชมไม่ชอบก็ด่าแล้วกันนะอยากรู้เรื่องราวว่าเป็นยังไงต่อนะเดี๋ยวไปขยี้กระแสกับเอ็มพิลาดนกันว่ากระแสเนี่ยมันมีปมปัญหาอะไรบ้างและความจริงมันจะเป็นยังไงมันถึงเป็นกระแสที่โด่งดังได้ขนาดนี้ถึงกับขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับ1และเป็นข่าวโด่งดังไปแทบทุกช่องนะครับแต่ก่อนไปฟังฝากกดแชร์ช่อง M Pilodon Channel กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามเพจ M Pilodon Channel ให้ด้วยแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเรื่องราวก็มีอยู่ว่านะครับเมื่อวันเด็กที่ผ่านมาเนี่ยพิมลีพายเขาก็ไปที่หมู่บ้านแม่เกิบอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ในกว่า300โลเลยซึ่งทางไปเนี่ยค่อนข้างจะกันดารมากเลยนะและหมู่บ้านนี้เนี่ยก็มีเด็กๆอาศัยอยู่ซึ่งไม่มีใครจบมัธยมต้นเลยแถมไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีทีวีดูก็คือแบบปิดกั้นโลกมากๆนะครับแบบโลกแคบมากๆเลยนะเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกความเจริญหรือของใช้ต่างๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแค่บอกว่ากันดารนี่ก็กันดารมากแล้วแบบอยู่ในหุบเขาเลยก็ว่าได้ในเมื่อที่หมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าเนี่ยพิมลีพายเขาก็เลยอยากจัดโซล่าเซลล์เข้ามาให้ในหมู่บ้านนี้เพื่อจะได้มีไฟฟ้าใช้กันเพราะเขาอยากให้เด็กมีไฟฟ้าใช้เพื่อให้อ่านหนังสือจะได้เสริมความรู้กันในไวรัลเขาก็จะพูดว่าโซล่าเซลล์เนี่ยมันเข้ามาถึงตรงนี้ยากมากแล้วก็ใช้เงินจำนวนเยอะมากก็ประมาณ 300,000 ได้เลยทีเดียวนะเฉพาะโซล่าเซลล์อย่างเดียวและพิมลีพายเขาอยากได้ทีวีมาให้น้องๆดูอีกด้วยนะครับงบประมาณก็ประมาณ 2-3 หมื่นเขาก็ให้เหตุผลว่าเด็กที่เนี่ยไม่มีความฝันว่ามองภาพอะไรไม่ออกเพราะว่าไม่เคยเจอโลกภายนอกใดๆเลยทีวีก็ไม่เคยดูพวกเขาก็เลยจินตนาการไม่ออกว่าถ้าได้เรียนต่อแล้วเนี่ยชีวิตมันจะเป็นยังไงถ้ามีทีวีเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยอาจจะทำให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้เปิดโลกกระทัดที่กว้างขึ้นและมีความฝันที่มากกว่ากรอบที่เคยอยู่แล้วก็ยังเอาไฟฉายมาแจกเพื่อให้น้องๆเนี่ยสวมหัวไว้เวลากลางคืนไปเข้าห้องน้ำหรืออ่านหนังสือหรือว่าใช้ประโยชน์ต่างๆจากที่มืดเพราะบางทีโซล่าเซลล์เนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถเปิดใช้ได้ตลอดใช่ไหมล่ะแล้วก็เอารองเท้ามาแจกน้องๆทุกคนไม่ให้เดินตามดินตามทรายเหยียบกรวดเหยียบดินให้มันเจ็บเท้ามากๆอะไรแบบนี้ก็น่าสงสารน้องๆเขานะแล้วก็ได้ทำแปลงผักเนี่ยไว้เพื่อทานกันเองในหมู่บ้านด้วยได้ทานของมีประโยชน์แล้วก็มีการทำไข่เจียวซึ่งการทำไข่เจียวเนี่ยก็มีประเด็นว่าพิมลีพายเขาพูดถึงในไวรัลว่าเด็กหมู่บ้านเนี่ยไม่รู้จักแม้แต่ไข่เจียวไม่เคยกินไข่เจียวอะไรประมาณนี้ทำให้กระแสคนที่มองภาพลบกับพิมลีพายเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นการหมิ่นหรือเปล่าเป็นการดูถูกชนชั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับโดยในไวรัลเนี่ยเขาสัมภาษณ์พิมลีพายว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พิมลีพายก็ถามว่าทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวจัดการให้หมดเลยอยากให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆหมู่บ้านเนี่ยดีขึ้นซึ่งหลายๆคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็อินไปกับคลิปนี้เหมือนอยู่ฝั่งพิมลีพายนะพูดง่ายๆก็ซึ้งจนน้ำตาไหลกันไปเยอะเลยทีเดียวนะแต่ฝั่งที่ตรงข้ามก็นะคิดไปต่างๆนานาแล้วก็อาจจะมีด่ามีแย้งก็เป็นเรื่องปกติแล้วไวรัลที่โพสต์เนี่ยก็ไม่ใช่พิมลีพายโพสต์มีน้องคนหนึ่งเป็นคนโพสต์
พอโพสต์ปั๊บแป๊บเดียวนะครับก็เกิดเป็นกระแสดราม่าที่โด่งดังคนแชร์กันไปเป็นแสนแสนคอมเมนต์นี่บอกเลยว่าทั้งฝั่งพิมลีพายและฝั่งตรงข้ามก็มาคอมเมนต์ใส่กระแสกันยับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปหมดเป็นธรรมดานะทุกคนก็รู้อยู่แล้วเวลามีกระแสดราม่าเนี่ยฝั่งนึงโพสต์อย่างนึงพออีกฝั่งนึงก็มาตอบการทะเลาะกันขึ้นมาอีกฝั่งคนที่อินเนอร์ซึ้งกับการที่พิมลีพายไปช่วยเหลือเด็กเนี่ยเขาก็มาโพสต์ชื่นชมว่าพิมลีพายเนี่ยทำดีให้โอกาสเด็กมอบความฝันให้กับเด็กแล้วก็มาช่วยพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยให้เด็กๆมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่วนอีกฝั่งนึงที่เห็นต่างกันก็จะมาคอมเมนต์ว่าพิมลีพายเนี่ยสร้างภาพหรือเปล่าพิจารณาเองคนเดียวจริงๆหรือเปล่าอยากเอาภาพเนี่ยไปต่อยอดธุรกิจหรือเปล่าก็มุมมองต่างกันไปแล้วก็มีโพสต์หนึ่งจากผู้ใช้ Facebook นะครับโพสต์ขึ้นมาว่ามีการรวบรวมเงินบริจาคตั้งแต่ปลายปีที่แล้วประมาณตุลาคมเนี่ยเพื่อที่จะเอาเงินมาช่วยหมู่บ้านเนี้ยสร้างโซล่าเซลล์เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้ามาใช้อยู่แล้วประเด็นหลักๆในโพสต์นี้ก็คือทำไมพิมลีพายไม่เห็นพูดถึงเงินบริจาคในส่วนนี้เลยทำไมในไวรัลเนี่ยพูดแต่ว่าตัวเองบริจาคเงินคนเดียว 500,000 บาทในโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านและเด็กๆ เจ้าของโพสต์ก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเงินบริจาคหายไปไหนล่ะต้องการเอาหน้าคนเดียวเลยใช่ไหมพิมลีพายมันก็เลยเกิดข้อสงสัยของเจ้าของโพสต์นี้และทำให้คนที่เข้ามาอ่านโพสต์นี้เนี่ยก็เกิดแง่มุมคิดว่าเอ้าถ้ามันมีเงินบริจาคตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะและเงินส่วนเนี้ยหายไปไหนคราวนี้ประเด็นดราม่า ก็เพิ่มขึ้นมาอีกเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีอาจารย์คนนึงจากมหาวิทยาลัยซึกูจะรีบไปไหนเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีอาจารย์คนนึงจากมหาลัยชื่อดังได้ออกมาโพสต์ถึงพิมลีพายว่าความฝันมันสร้างกันง่ายๆด้วยการติดทีวีให้ดูติดแผงโซล่าเซลล์หาเกือบให้เด็กใส่เอาไฟฉายติดให้บนหัวถางภูเขาไปลูกๆและสอนชาวบ้านให้หัดรู้จักปลูกผักสลัดแค่นั้นเหรอเศรษฐกิจการโปรดสัตว์สนองตันหาความฟีลกู๊ดของพวกคนในเมืองสร้างกำไรเสมอโดยเฉพาะในวันเด็กแบบนี้อาจารย์เขาก็มาโพสต์ทิ้งระเบิดไว้แบบนี้แต่ก็มีอีกฝั่งนึงที่เป็นฝั่งพิมลีพายก็ออกมาปกป้องทั้งแฟนคลับและคนที่มีชื่อเสียงเช่นไอ้น้ำก็ออกมาโพสต์ว่าแฮชแท็กเซฟพิมลีพายนะจ๊ะณจุดนี้นางทำดีและดีมากๆด้วยจับโพสต์สักทีอะไรอ่ะคนทำดีชื่นชมยินดีสิครับเป็นเหี้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยพิมลีพายควรได้คำชื่นชมค่ะไม่ใช่คำด่ากับการนั่งจับผิดจับโปะสักทีอะไรถ้ามึงไม่เคยแกว่งไปช่วยคนอื่นก็ไม่ควรเสนอหน้าไปตำหนิใครนะจ๊ะเสียกเลยน่าจะน้ำก็นึกหน้าเอานะส่วนทนายเจมส์ทนายชื่อดังก็ออกมาโพสต์ให้กำลังใจพิมลีพายว่าเป็นกำลังใจให้น้องพิมนะครับผมกับทีมงานเฮียโตโต้ก็เคยไปที่ตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เอาจักรยานเอาของไปแจกวันเด็กปี2562เดินทางลำบากมาก50กิโลเมตรจากตัวอำเภออมก๋อยไปที่ตำบลนาเกียนใช้เวลาเดินทางกว่า3ชั่วโมงเด็กที่นั่นขาดแคลนจริงครับถ้าน้องพี่เอาของไปแจกเด็กแล้วไม่ถูกต้องผมและทุกๆคนที่เอาของไปแจกเด็กที่นั่นก็คงทำผิดเหมือนกันหมดแหละครับส่วนตัวผมคิดว่าทำอะไรถ้าไม่เดือดร้อนใครก็ทำไปเถอะครับทำดีไม่ต้องอายใครอย่าคิดมากบาปอยู่ที่เขาบุญอยู่ที่เราแม่น้ำสายใหญ่ที่หล่อเลี้ยงมนุษย์ก็เกิดจากหยดน้ำหยดเล็กๆมารวมกันนี่แหละครับทนายเจมส์เขาว่าประมาณนี้นะทนายเขาก็คงจะมีวาทะที่แบบคมๆซะหน่อยอะไรประมาณนี้อย่างพวกผมเนี่ยวาทะก็จะดิบๆเทียหน่อยมันแบบนี้แต่เวลามีสาระก็มีนะครับบอกเลยอย่ามองแค่คาแรคเตอร์และที่หน้าตารู้ป่าวคนดีเขาดีที่หัวใจครับผมแล้วพอมีกระแสดราม่าแรงๆขึ้นมาพิมลีพายเขาออกมาไลฟ์ตอบโต้อย่างแสบตูดเลยนะฮะแสบสั่นกันเลยทีเดียวนะโดยเปิดหัวเลยว่ากูทำดีกูไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องเสือกดูวะคนดูเลยแต่ผมก็ชอบเลยตรงๆดีเข้าใจง่ายดิเขาก็พูดถึงคอมเมนต์ต่างๆนานาที่แบบว่าไปว่าเขาว่าไปทำบุญแบบสร้างภาพดูนั่นนี่นั่นนู่นอะไรประมาณนั้นอ่ะเขาก็บอกว่าก็กูทำดีอ่ะแล้วเขาก็ทำสื่อออกมาเนี่ยคือเขาเป็นเน็ตไอดอลอยู่แล้วใช่ไหมเขาไปทำอะไรเขาก็ทำสื่อออกมาให้ทุกคนได้ดูก็เป็นเรื่องปกติที่เขาทำมันเป็นสายอาชีพเขาอยู่แล้วเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรต่อก็ไม่รู้แล้วก็ได้พูดถึงคอมเมนต์เด็ดคอมเมนต์นึงนะครับว่าดูได้ไงว่าของไปให้แล้วเขาจะชอบพิมลีพายก็ตอบกลับไปเลยว่าถ้าเขาไม่ชอบเขาก็โยนทิ้งค่ะแรงดีปะแล้วก็มีประโยคเด็ดถึงคอมเมนต์อีกคอมเมนต์นึงว่าเสนอหน้าเอาของไปให้เขาเขาชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งพิมลีพายก็ตอบไปว่าเสือกไอสัตว์เขาไม่เอาเขาทิ้งเองไอเหี้ยเขาไม่เอาเขาทิ้งเองไอเหี้ยเขาไม่เอาเขาโยนทิ้งค่ะเขาไม่เอาเขาโยนทิ้งค่ะอันนี้พิมลีพายพูดนะครับไม่ใช่ผมแค่ acting ให้เหมือนเฉยๆนะเดี๋ยวจะไม่เก็ตกันเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันว่าพิมลีพายเขามาอารมณ์ไหนแต่ใครเป็นแฟนคลับพิมลีพายหรือว่าเป็นฝั่งตรงข้ามพิมลีพายก็จะรู้สไตล์เขาอยู่แล้วก็จะเป็นคนแบบดุๆแรงๆใช้คำตรงๆอาจจะมีหยาบคายเยอะแยะหน่อยแต่ว่าผมว่าสนุกดีนะแต่หลายคนอาจจะไม่ชอบก็แล้วแต่เขาก็พูดถึงคอมเมนต์นี้ประมาณนี้ก็งงดีว่าเออเอาของไปให้เสนอหน้าเอาของไปใ
แล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาชอบหรือเปล่าเออว่ะจะรู้ได้ไงวะดูเด็กๆก็ชอบนะเขาไม่มีของเอาของไปให้เขาน่าจะไม่มีไม่ชอบนะผมว่านะแล้วในไลฟ์เนี้ยพิมพ์ริพายเขาก็ออกมาขอโทษด้วยนะครับขอโทษในสิ่งที่เขาทำผิดไปก็คือเขาเข้าไปช่วยเหลือหมู่บ้านเนี้ยโดยไม่ได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ก่อนเขาก็กล่าวขอโทษเจ้าหน้าที่ผ่านไปในไลฟ์นี้เลยนะครับซึ่งเขาก็ยอมรับแต่โดยดีนะนอบน้อมด้วยส่วนเรื่องเงินบริจาคที่มีคนมาโพสต์ว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยมีการรวบรวมเงินบริจาคน้องคนที่โพสต์คลิปไวรัลของพิมพ์ริพายเขาก็ออกมาโพสต์ว่าพิมพ์ริพายเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามีการรวบรวมเงินบริจาคเพื่อจะมาช่วยหมู่บ้านนี้ก่อนหน้านี้พิมพ์ริพายเขาไม่รู้เขาก็เลยไม่ได้พูดข้อมูลตรงจุดเงินบริจาคเนี้ยไปในข้อมูลไวรัลนั้นว่ามีคนรวบรวมเงินบริจาคมาให้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วในไวรัลเขาก็เลยพูดแค่ว่าเขาอะบริจาคเงิน 500,000 กว่าบาทคนเดียวอะไรประมาณนั้นโดยน้องเขาก็โพสต์ชี้แจงว่าทางเรารวบรวมเงินบริจาคได้จำนวน 290,000 บาทพิมพ์ริพายบริจาคมา 500,000 บาทเงินทั้งหมด 790,000 บาทโดยพิมพ์ริพายไม่ทราบว่ามีเงินบริจาคอยู่แล้ว 290,000 บาทซึ่งทุกคนมีเจตนาจะให้เด็กบ้านแม่เกิดพัฒนาขึ้น#ทุกคนมีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะร่วมทำบุญกันนี่ก็เป็นข้อความของโพสต์ที่น้องเขาอ่ะออกมาโพสต์ให้ทุกคนได้เห็นหลังจากที่มีดราม่ารุนแรงกันแบบกระหน่ำกันเข้ามานะครับซึ่งพอน้องคนนี้เขาโพสต์ปุ๊บพิมพ์ริพายก็มาแชร์โพสต์นี้ทันทีพร้อมกับติดแคปชั่นว่าคนทำบุญน่ะไม่มีใครเขาคิดไม่ดีหรอกน้องเจ้าของโพสต์และพิมพ์ต่างก็มีเจตนาที่จะทำบุญด้วยใจทำบุญและรับบุญกันทั่วหน้านะคะกล่าวสาธุพร้อมกันแยกย้ายค่ะสุขสันต์วันเด็กจุ๊บๆอ่ะพิมพ์ริพายเขาก็แชร์โพสต์แล้วก็ติดแคปชั่นแบบนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาสรุปกันดีกว่าสรุปในที่นี้ก็เป็นมุมมองของผมนะครับที่คิดว่าเป็นกลางแหละจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาใครเห็นด้วยกับผมก็ชื่นชมมาได้แต่ใครไม่เห็นด้วยก็ด่าได้ครับผมชิวๆจะชมจะด่าคอมเมนต์มาจัดเต็มได้เลยชิวๆจัดได้เต็มที่ครับผมไม่มีดราม่าผมก็จะสรุปว่าการทำดีเนี่ยมันดีอยู่แล้วพิมพ์ริพายเนี่ยเขาทำคลิปไวรัลขึ้นมาเพื่อสร้างชื่อเสียงเพิ่มเติมหรือว่าเป็นการตลาดใดๆก็ตามนะครับให้เขามีธุรกิจที่ดีขึ้นร่ำรวยขึ้นขายของดีขึ้นชื่อเสียงมากขึ้นคนติดตามมากขึ้นหรือใดๆแบบที่อาจารย์ท่านหนึ่งพูดมานะผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันก็เป็นอาชีพเขาแต่อีกมุมนึงก็อาจจะมองได้ว่าเอ้ยมาทำเพื่อสร้างภาพอย่างเดียวแต่ผมมองว่าเขาก็ไม่ได้ทำเพื่อสร้างภาพอย่างเดียวนะอ่ะเขาก็ได้ภาพลักษณ์ด้วยได้ชื่อเสียงทางธุรกิจไปด้วยได้ชื่อเสียงตัวเองไปด้วยแต่ผมก็มองว่าการที่เขาทำดีอ่ะก็ดีกว่าเขาไม่ทำเหี้ยอะไรเลยนะถูกไหมไม่งั้นเด็กๆจะมีใครเข้าไปช่วยไหมก็อาจจะไม่มีได้แต่นั่งพูดกันเฉยๆอย่างนี้เหรออาจจะไม่พูดถึงเขาเลยก็ได้ถูกไหมผมว่าให้เขาไปทำดีอ่ะดีกว่าไม่ทำเหี้ยอะไรเลยแล้วก็นั่งด่าเขาไปวันๆอะไรแบบนี้ผมว่าดีกว่าเยอะเลยการทำดีเนี่ยผมว่าคนที่ไม่ได้มีโอกาสไปทำไม่มีกำลังทรัพย์ไม่มีชื่อเสียงหรือว่าอาจจะเกิดการอิจฉาเขาเรื่องปกติคนเรามันมีการอิจฉากันได้อยู่แล้วนะครับพออิจฉาแล้วไม่ได้ไปทำเนี่ยหรือเหตุผลใดๆก็ตามที่ไม่ได้ไปทำอ่ะก็อย่าไปดราม่าเลยทำให้คนที่เขาทำดีเนี่ยต้องมีอุปสรรคต้องทุกข์ใจในการทำดีเปล่าๆสงสารเขาสงสารเด็กๆด้วยคนทำดีอุตส่าห์ไปช่วยยังต้องมีกระแสดราม่าแล้วใครจะกล้าไปช่วยเด็กทีนี้ใช่ไหมหลายคนจิตใจไม่แข็งเนี่ยพอไปทำปุ๊บเจอดราม่าก็ไม่กล้าไปทำแล้วเด็กๆทำไงอ่ะเด็กๆก็ไม่มีคนไปช่วยไม่เจริญอดตายบ้างดีเหรอใช่ไหมผลเรื่องที่พิมพ์ริพายเขาไม่ไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่เนี่ยตรงนี้ก็ต้องขอติติงเหมือนกันนะครับเพราะว่าการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าพื้นที่ไปเนี่ยก็จะมีเรื่องความปลอดภัยของคนที่เข้าไปเองด้วยเขาไม่รู้ว่าระบบแบบแผนที่ชุมชนนั้นหรือว่าอำเภอนั้นใช้อยู่เป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วเข้าไปติดต่อตามระบบเนี่ยก็อาจจะทำให้อะไรถูกต้องและคล่องขึ้นเวลามีปัญหาติดขัดอะไรเนี่ยจะได้แก้ไขได้จะได้มีข้อมูลลงเพื่อติดปัญหาอะไรเนี่ยจะได้แก้ไขได้อย่างตรงจุดและถูกต้องอะไรประมาณนี้แต่พิมพ์ริพายเขาก็ออกมาขอโทษแล้วและครั้งต่อไปก็หวังว่าเขาจะแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างถูกต้องผมเชื่อว่าเขาแจ้งถูกต้องอยู่แล้วล่ะเนาะเห็นเขาบอกว่าเร็วๆนี้เขาก็จะลงพื้นที่ไปอีกนะครับไปดูว่าเด็กเป็นยังไงบ้างและอีกประเด็นนึงที่พิมพ์ริพายเขาไม่ได้พูดถึงเงินบริจาคเนี่ยตอนแรกที่ผมฟังความฝั่งเดียวเนี่ยผมก็ทำให้ผมคิดไปเหมือนกันนะว่าอ้าวทำไมอยากได้หน้าคนเดียวเหรอทำไมไม่บอกว่าเอ้ยเอาเงินบริจาคเนี่ยมารวมกับเงินตัวเองซึ่งเขาก็มาชี้แจงแล้วนะครับว่าเขาไม่รู้ว่ามีเงินบริจาคก้อนนั้นมาก่อนจุดเนี้ยสอนให้เรารู้เลยนะครับว่าเวลาดูข่าวหรือเสพข่าวอะไรอย่าฟังแค่นั้นโดยที่ไม่สืบข่าวต่อหรือว่าดูข้อมูลให้ชัดเจนต่อแล้วตัดสินใจเลยแล้วไปพูดต่อเลยอันนี้ไม่โอเคนะทำให้เราเสพข่าวผิดๆไปรู้อะไรผิดๆแล้วไปขยายข่าวต่อที่ผิดๆทุกคนก็เข้าใจผิดไปทำให้เจ้าของเรื่องที่เขาอาจจะไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเนี่ยเกิดกระแสดราม่าและเกิดความทุกข์ใจได้จุดนี้สำคัญมากนะส่วนเรื่องที่อาจารย์ออกมาโพสต์เนี่ยผมก็พอเข้าใจอยู่นะครับเพราะผมก็รู้ว่าต้องการมาสร้างภาพออกสื่อ
ทำความดีเป็นการ PR public relation นะครับสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรเนี่ยให้เกิดความรู้สึกดีๆต่อองค์กรเพื่อต่อยอดธุรกิจเพื่อรายได้เพิ่มอะไรต่างๆนานามันก็เป็นเรื่องปกติของโลกที่เขาเป็นกันอยู่แล้วนะครับเขามีกำลังมากกว่าเขาก็แบ่งงบประมาณมาในจุดนี้ได้ให้เขาต่อยอดธุรกิจได้แต่ผมก็มองว่าเรื่องดีที่เขาเอาส่วนนั้นมาช่วยทำบุญนะครับต่อให้เขาได้ภาพลักษณ์ไปก็คือการทำดีดีกว่าทำไม่ดีนะทฤษฎีที่บอกว่าเอาจุดนี้มาเป็นการตลาดนู่นนี่ผมก็เข้าใจนะครับแต่ผมว่าแน่ก่อนเถอะช่วงนี้คนลำบากเยอะให้เขามาช่วยในทางปฏิบัติให้ทำดีกับคนที่เขายากไร้คนที่เขาแทบจะไม่มีกินอย่างนั้นน่าจะดีกว่านะและอีกอย่างนึงนะครับคนเราเนี่ยมองกันที่ภายนอกไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์การพูดการจาหยาบคายหรือว่าการแต่งตัวอะไรใดๆก็ตามนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพิมลี่พายเนี่ยเป็นคนดูแรงๆสักตัวเยอะแยะพูดจาหยาบคายผงผางแต่เขาก็มีจิตใจเป็นคนดีนะครับในโลกนี้มีอีกเยอะเลยครับที่บางคนมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่เขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้เพราะฉะนั้นศึกษากันดีๆมองกันที่ลึกๆครับผมอย่าไปตัดสินใจคนที่ภาพลักษณ์ที่เห็นแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนที่ภาพลักษณ์ไม่ดีแล้วจะนิสัยดีทุกคนก็ไม่ใช่นะฮะหรือคนที่ภาพลักษณ์ดีและนิสัยไม่ดีทุกคนก็ไม่ใช่มันอยู่ที่คนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองเขาดีๆมองเขาลึกๆมองให้ดีก่อนตัดสินใจง่ายๆแค่นั้นครับทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างนะเห็นด้วยยังไงหรือไม่เห็นด้วยยังไงคิดว่าเป็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาบอกบ้างนะครับเข้ามาเมาส์กันในนี้บ้างหรือว่าในเพจผมก็ได้นะครับหรือจะชมผมจะด่าผมว่าผมมาขยี้กระแสแบบเนี้ยมันดีหรือไม่ดียังไงจัดมาให้เต็มครับผมจะชมจะด่าได้หมดเอ็มพิลาโดนพร้อมรับอยู่แล้วครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์ช่องเอ็มพิลาโดนชาแนลและกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เพจเอ็มพิลาโดนชาแนลให้ผมด้วยนะครับและอยากให้ผมขยี้กระแสอะไรหรือขยี้ท็อปิกอะไรที่ทุกคนสนใจและอยากรู้แบบมันเม้นมาบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดมาให้ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกัน